สวัสดีครับในคลิปที่แล้วผมเล่าให้ฟังถึงผลงานของพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่สองนอกจากการสร้างปราสาทอาป่วนแล้วยังขุดบารายตะวันตกที่มีความยาว8กิโลเมตรกว้าง 2.2 กิโลเมตรมีความลึก 4-5 เมตรปัจจุบันยังสามารถเก็บกักน้ำไว้ได้ส่วนบารายสมัยพระเจ้ายโสวรมันที่หนึ่งที่ขุดก่อนหน้านี้ที่เรียกว่าบารายตะวันออกปัจจุบันแห้งเหือดไปหมดแล้วเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านประดาที่เราแวะไปซื้อขนมตาลนั่นแหละครับที่กลางบารายตะวันตกได้สร้างปราสาทแม่บุญตะวันตกขึ้นมาด้วยปราสาทแม่บุญตะวันตกเป็นปราสาทตั้งอยู่กึ่งกลางบารายตะวันตกในเมืองเสียมราชวันที่สร้างไม่ปรากฏเป็นที่แน่ชัดแต่จากพยานหลักฐานกล่าวว่าสร้างขึ้นเมื่อประมาณคริสต์ศตวรรษที่11ในสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งและสร้างต่อมาในสมัยพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่สองในฤดูแล้งสามารถเข้าถึงตัวปราสาทได้โดยทางบกแต่ในฤดูฝนน้ำจะท่วมรอบๆปราสาทปราสาทตั้งอยู่บนที่ดอนกลายเป็นเกาะอยู่กลางบารายปราสาทแม่บุญตะวันตกเป็นปราสาทของโบราณที่ตั้งอยู่บนเนินเขาตรงกลางบารายตะวันตกในเสียมราชปราสาทนี้สร้างขึ้นในช่วงกลางคริสตวรรษที่11ในรัชสมัยของพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่สองที่ทรงครองราชย์พุทธศักราช 1592 ถึง 1609 หรือคริสต์ศักราช 1049 ถึง 1066 เพื่ออุทิศให้กับบรรพบุรุษของพระองค์ปราสาทแห่งนี้มีรูปลักษณ์เป็นเอกลักษณ์การก่อสร้างปราสาทประกอบด้วยผนังกำแพงเดี่ยวทำด้วยหินทรายล้อมรอบด้วยสนามขนาดใหญ่ที่ขุดอยู่บนเนินดินกำแพงด้านทิศตะวันออกหน้าต่างบานใหญ่ขั้นด้วยโคปุระ3 บานบานหนึ่งอยู่ตรงกลางและอีก2 บานอยู่ที่ปลายอีกด้านหนึ่งของห้องตรงกลางสระชั้นในมีโครงสร้างหินทรายทรงกลมมีรูปร่างคล้ายบ่อน้ำเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ3เมตรระหว่างการขุดค้นในปีพุทธศักราช 2482 หรือคริสต์ศักราช 1939 พบรูปหล่อพระวิษณุอยู่ในวัดแม่บุญด้านตะวันตกตามการตีความของทูตของจักรวรรดิจีนที่มาถึงนครวัดเมื่อพุทธศักราช 1838 หรือคริสต์ศักราช 1295 ได้รับการยืนยันว่าวัดแม่บุญตะวันตกสร้างขึ้นตามความหมายของเรื่องราวการประสูติของพระพรหมเพราะมีเรื่องราวก่อนการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์แห่งโลกใหม่พระวิษณุกล่าวถึงพญานาคที่ลอยอยู่บนผิวทะเลเป็นเวลานานทันใดนั้นดอกบัวก็งอกออกมาจากสะดือของพระองค์และปรากฏรูปปั้นพระพรหมประทับนั่งสมาธิอยู่บนดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ถึงการกำเนิดของดาวเคราะห์ดวงใหม่ในปีพุทธศักราช 2481 หรือคริสต์ศักราช 1938 มีการพบรูปหล่อสำริดขนาดใหญ่ของพระวิษณุในบริเวณปราสาทตั้งแต่หน้าอกจนถึงศีรษะการบูรณะปราสาทแม่บุญตะวันตกครั้งแรกเกิดขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช 2463 หรือคริสต์ศักราช 1920 ขณะนั้นปราสาทอยู่ในสภาพทรุดโทรมปกคลุมไปด้วยพืชพันธุ์และตะกอนมาเป็นเวลาเกือบพันปีเหลือแต่โครงสร้างที่ชำรุดและพังทลายปราสาทรูปแบบอาป่วนทำให้เราสรุปได้ว่าปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษที่ 11แม้ว่าจะไม่มีข้อความสรุปก็ตามในเดือนธันวาคมพุทธศักราช 2479 หรือคริสต์ศักราช 1936 ขณะที่ปราสาทถูกผู้ลักลอบขุดค้นหาสมบัติชาวบ้านคนหนึ่งได้เข้าไปพบเจ้าเมืองเพื่อเล่าเรื่องนี้ให้ฟังต่อมาเมื่อมีการขุดบ่อน้ำตรงกลางก็พบพระศิวะและร่างอันใหญ่โตของพระวิษณุรูปปั้นขนาดใหญ่นี้มีความยาว5เมตรเป็นหลักฐานเดียวของศิลปะการหล่อด้วยสำริดเป็นโลหะขนาดใหญ่ที่ยังหลงเหลืออยู่ปราสาทแม่บุญตะวันตกมีพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้าง100เมตรมีผนังเดี่ยวและมีโครงสร้างหินทรายทรงกลมคล้ายบ่อน้ำที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง3เมตรตรงกลางสระน้ำภายในปราสาทที่กำแพงด้านตะวันออกสถาปนิกได้ออกแบบห้องแสดงภาพที่ตกแต่งอย่างสวยงามพร้อมหน้าต่างแบบเปิดและโคปุระ3ช่องในแต่ละด้านทำจากหินสีชมพูรูปหล่อพระวิษณุขนาดใหญ่ประทับสายญาติอยู่กลางปราสาทพระวิษณุเป็นสำริดมีแขนขวา2ข้างมีรอยสลักที่อก มีความสูง122เซนติเมตรยาว222เซนติเมตรกว้าง 72.5 เซนติเมตรผมเห็นภาพจากเว็บเขมรภาพนี้ลงรูปพระวิษณุผิดด้านนะครับพระองค์ไม่ได้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกภาพนี้หมายความว่าถ้าเดินจากตัวปราสาทจะเห็นท่านหันหลังให้ซึ่งผิดไปจากความจริงท่านต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเท้าจะต้องชี้ไปทางทิศเหนือซึ่งภาษาของเรียกว่าทิศด้านเท้าเขมรปัจจุบันก็เรียกเหมือนกันส่วนภาพนี้ลงภาพถูกแล้วครับพระองค์หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเท้าต้องชี้ไปทางทิศเหนือเรียกทิศที่เท้าชี้ไปว่าคางเจิงคนที่เขารู้ก็มีครับปัจจุบันรูปหล่อนี้อยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในกรุงพนมเปญจะนำส่งไปบูรณะที่ฝรั่งเศสเร็วๆนี้ผมจะให้ดูภาพการบูรณะปราสาทแม่บุญตะวันตกในคลิปนี้ก่อนการบูรณะได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก École française d'Extrême-Orient EFEO เป็นเวลา6ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2555 ถึง 2561 จากนั้นก็หมดงบประมาณต้องดำเนินการโดยรัฐบาลกัมพูชาคนงานที่เคยทำงานและถูกเลิกจ้างออกมาประท้วงในที่สุดหน่วยงานอัปสราได้ตัดสินใจรับสมัครคนงานใหม่เข้ามาอีก112คนโดยใช้งบประมาณแผ่นดินเป็นเกร็ดเล็กน้อยที่นำมาเล่าสู่กันฟังในข่าวไม่ค่อยนำเสนอเรื่องนี้หรอกครับส่วนการส่งรูปหล่อไปบูรณะที่ฝรั่งเศสผมจะเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ